มาดูกันต่อที่ทองคำกันหน่อยนะคะว่านักวิเคราะห์จะมีคอมเมนต์แล้วก็มีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกันอย่างไรบ้างก่อนจะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์เช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยค่ะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีการปรับราคาทองประมาณ2รอบแล้วนะคะเปิดมาลง50แล้วก็ปรับขึ้นอีก50ทำให้ราคาก็คือเท่าเดิมเลยค่ะ 3,700 นะคะทองคำแท่งราคาขายออกรับซื้อ 3,600 ทองรูปพรรณขายออกที่ 31,200 บาทรับซื้อ 30,047 บาท12สตางค์ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะพูดคุยกันกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสคุณจรณเวชอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพราวครับสัปดาห์แห่งความผันผวนผ่านพ้นไปแล้วหรือยังคะคุณจรณเวชประเมินสถานการณ์ยังไงคะก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะฮะของธนาคารกลางต่างๆโหสร้างความผันผวนให้กับตลาดทองคำอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งนะฮะสรุปสัปดาห์ที่แล้วเฟดเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% นะฮะแล้วก็ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำณวันนั้นเลยนะฮะถัดมาฮะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะที่ประกาศในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขประกันการว่างงานตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์นะฮะผลที่เกิดขึ้นนะฮะสอนะฮะสอบผลให้มองได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจเผชิญภาวะถดถอยก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็เห็นภาพแล้วว่าโอ้โหตลาดหุ้นเนี่ยก็ร่วงลงค่อนข้างเยอะนะฮะยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเลยนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะในขณะที่ทองคำนะฮะโดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ถามว่าร่วงไหมก็ร่วงนะร่วงไปประมาณสัก 1.7% นะสำหรับราคาทองคำในต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้ร่วงแรงไปกว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะแล้วเราก็ยังเห็นเขามีฐานที่มั่นสำคัญที่บริเวณ 1,800 เหรียญยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะผมอยากให้ทุกท่านกาดอกจันไว้เลยฮะค่ะเมื่อวันศุกร์เนี่ยกองทุน SPDR น่าสนใจมากๆซื้อทองกลับเข้ามา11ตันกว่าครับล่าสุดเนี่ยถืออยู่ที่ 1,075 ตันซึ่งผมไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้นะฮะมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก่อนที่จะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการรีบาวขายรีบาวขายตลอดนะสำหรับกองทุน SPR แต่ณตอนนี้โอ้โหพอธนาคารกลางทั่วโลกนะฮะเริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจถดถอยทองเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมองทองคำเนี่ยนะฮะดูดีขึ้นนะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะแต่ว่าเราก็มีไฮไลท์นะฮะตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะต้องติดตามวันพุธครับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษครับคาดว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งนั่นน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำได้นะฮะในขณะที่ช่วงท้ายๆสัปดาห์วันพฤหัสนะฮะจะมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะฮะของสหรัฐซึ่งคาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงนะฮะแล้วนั่นจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรอบการลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้ตัวโกลด์สปอตนะฮะแนวรับใหญ่สำคัญเลย 1,805 เหรียญนะครับในขณะที่กรอบทางด้านบนแนวต้านนะฮะ 1,860 เหรียญถึงแม้ว่าตัวโกลด์สปอตเนี่ยเราจะมองว่าอาจจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ลงทุนกับทองคำแท่งในประเทศของเราก็คือในส่วนของค่าเงินบาทครับสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินบาทอ่อนค่าถึง 1.3% ทีเดียวนะฮะแต่สิ่งที่เราพบเจอก็คือราคาทองคำแท่งคือถ้าเราลองเน็ตๆกันดูแล้วนะฮะโกลด์สปอตลบ 1.7% บาทอ่อน 1.32% เน็ตแล้วเนี่ยราคาทองคำในประเทศมันน่าจะปรับตัวลดลงนะฮะแต่ราคาทองคำในประเทศนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบวก 0.65% นะฮะแสดงว่ามีดีมานด์ในประเทศของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับราคาทองคำในประเทศเนี่ยนะฮะผมมีมุมมองเชิงบวกเนี่ยค่อนข้างมากกว่าตัวโกลด์สปอตนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สำหรับทองคำในประเทศนะฮะแนวรับสำคัญ 3,500 บาทนะเป้าหมายครับ 31,000 ไปจนถึง 31,250 บาทครับผมโอเคค่ะคุณจรณเวชวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลและคำแนะนำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ